ประชาธิปัตย์วุ่นหมอบัญญัติสาธิตแย่งการลงเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองประชาธิปัตย์วุ่นสาธิตหมอบัญญัติแย่งการลงเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองหลังส.ส.ก้าวไกลลาออกคาดว่ามติพรรคจะสรุปภายในเร็ววันนี้วันที่14สิงหาคม2566นพ.บัญญัติเจตนาจารย์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์ว่าการเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองที่จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15ถึง17สิงหาคมตนมีความพร้อมที่จะลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้งเพราะตนเป็นเจ้าของพื้นที่เคยดำรงตำแหน่งส.ส.มาถึง3สมัยอย่างไรก็ตามต้องรอมติจากพรรคว่าจะส่งใครลงสมัครเพราะมีผู้สมัครเสนอชื่อเพิ่มอีก3คนประกอบด้วยนายสาธิตปิตุเตชะผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดระยองและนายธาราปิตุเตชะผู้สมัครส.ส.เขต4ระยองที่ทั้งคู่แพ้ให้กับพรรคก้าวไกลโดยคาดว่ามติพรรคจะสรุปภายในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่าหลังจากที่นายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.พรรคก้าวไกลได้ลาออกนายแพทย์บัญญัติได้มีความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กว่าพร้อมลงชิงชัยเลือกตั้งเขต3อีกครั้งอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าฝากตระกูลปิตุเตชะเตรียมส่งนายสาธิตที่ลงสมัครเลือกตั้งในเขต2ล่าสุดแล้วแพ้แก่นายกฤตศิลปชัยจากพรรคก้าวไกลลงชิงชัยตำแหน่งส.ส.ในเขต3แทนนายแพทย์บัญญัติโดยมีรายงานข่าวว่านายสาธิตพร้อมเจรจากับ2พรรคให้งดส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งซ่อมหนนี้แล้วมาสนับสนุนนายสาธิตแทนเพื่อแข่งกับผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลอ้างอิงข้อมูลมติชนออนไลน์เพื่อไทยจ่อเชิญรวมไทยสร้างชาติคุยร่วมรัฐบาลหรือไม่ภูมิธรรมเผยแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเสร็จตอนใกล้โหวตนายกรัฐมนตรีแจงไม่เคยบอกก้าวไกลดึง2ลุงร่วมรัฐบาลจ่อเชิญรวมไทยสร้างชาติคุยร่วมรัฐบาลหรือไม่เมื่อวันที่14สิงหาคม2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวพรรคที่จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยยื่นเงื่อนไขร่วมรัฐบาลต้องไม่มีเงื่อนไขห้ามรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมหากมีขอให้เปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าตนยังไม่ได้ยินพรรคใดประสานมาในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการแต่เท่าที่ได้คุยกับหัวหน้าพรรคที่จะมาร่วมงานกับเพื่อไทยไม่มีปัญหาที่รุนแรงในเรื่องนี้นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าประเด็นที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไปพูดไม่ให้พรรคที่จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยทำงานกระทรวงเดิมนายเศรษฐาไม่ได้พูดเป็นหลักโดยเป็นคำถามจากสื่อว่าหลักการไม่ควรให้นั่งกระทรวงเดิมหรือไม่ซึ่งนายเศรษฐาพูดเพียงว่าหลักการดูดีเห็นชอบแต่การเชิญพรรคต่างๆมาร่วมต้องให้เกียรติและดูความเหมาะสมไม่อยากให้ยึดติดอยากให้ดูนโยบายคุณสมบัติของคนที่จะมาทำงานเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่ซึ่งเราไม่มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องที่ต้องหารือกันหน้าที่ของพวกเราต้องประสานงานตั้งรัฐบาลให้ได้แต่ประเด็นเหล่านี้ต้องไปดูความเหมาะสมนโยบายตัวบุคคลคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเท่าที่คุยกับหัวหน้าพรรคหลักเราพูดเหมือนเดิมว่าอยู่ที่ใครร่วมและส่งสัญญาณในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยเป็นแกนนำมีนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นมาพูดเรื่องกระทรวงให้สังคมพอใจและสอดรับนโยบายบายแต่ละพรรคน่าจะดีกว่าขอความกรุณาจากพรรคร่วมให้ช่วยดูตรงนี้เอาวาระประเทศวาระประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วดูความเหมาะสมจะแบ่งกันทำงานอย่างไรทุกเรื่องคุยกันได้หากใช้เหตุผลอยากให้รอเวลาคุยกันอีกนิดเดียวนายภูมิธรรมกล่าว
เมื่อถามว่าพรรคการเมืองต่างๆอยากให้คุยก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรารวมเสียงมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาถึงเวลาที่เหมาะสมจะทำให้มันชัดต้องชัดเจนก่อนว่ามีคนพร้อมร่วมรัฐบาลเท่าไหร่แล้วจะจัดการอย่างไรตอนนี้เรามี238เสียงพรรคพลังประชารัฐพปชรบอกจะโหวตให้โดยไม่มีเงื่อนไขก็รวมเป็น278เสียงเราต้องทำให้ได้375เสียงนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าเท่าที่ฟังพรรคการเมืองอื่นๆทั้งประชาธิปัตย์ปชปหรือรวมไทยสร้างชาติรทสชก็พูดทางบวกให้ใช้นโยบายเป็นแกนกลางกำหนดนโยบายทำงานถ้าคุยด้วยผลประโยชน์ประเทศชาติคุยได้หมดตั้งใจว่าเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐบาลจะเดินหน้าทำงานได้ในเดือนกันยายนคิดว่าประเด็นกระทรวงต่างๆจะเสร็จสิ้นใกล้เคียงกับการโหวตนายกรัฐมนตรีขอดูเวลาที่เหมาะสมเมื่อถามถึงความคืบหน้าการประสานพรรคมาร่วมโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติมได้ประสานงานไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วหรือยังจะมีการประกาศชื่อพรรคร่วมอื่นอีกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ากำลังดำเนินการทราบแล้วว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีแนวโน้มเป็นบวกเราคุยกันบ้างแล้วตั้งแต่เชิญมารับฟังแนวทางร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่พรรคเพื่อไทยยืนยันความสัมพันธ์ไม่มีปัญหารอหัวหน้าและเลขาพรรคเตรียมการให้เรียบร้อยแล้วจะเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติมาพูดคุยอย่างเป็นทางการเมื่อได้ความชัดเจนว่าจะร่วมรัฐบาลกันหรือไม่จะมีการประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อถามว่าสว.อยากให้นายเศรษฐาไปแสดงวิสัยทัศน์นายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องถามนายเศรษฐาแต่นายเศรษฐาไม่ใช่ส.ส.การเข้าไปพูดในสภาอาจลำบากการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลพูดในรัฐสภาเป็นการตอบคำถามแล้วแสดงวิสัยทัศน์และที่ผ่านมาไม่เคยมีการแสดงวิสัยทัศน์การตรวจสอบผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องจำเป็นทุกคนสามารถตรวจสอบได้นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่านายเศรษฐาก็พูดชัดเจนแล้วประเด็นที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาตั้งคำถามโดยให้บริษัทที่ถูกตั้งคำถามชี้แจงและนายเศรษฐาก็รักษาสิทธิโดยการฟ้องร้องนายชูวิทย์ว่าไปตามกฎหมายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเลี่ยงภาษีแต่เป็นการบริหารจัดการภาษีตามกฎหมายเมื่อทุกอย่างทำตามกฎหมายก็ไม่ผิดจริยธรรมมั่นใจนายเศรษฐาไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอย่างแน่นอนนายภูมิธรรมกล่าวถึงกรณีแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางไปพูดคุยกับพรรคก้าวไกลที่มีการออกมาระบุพรรคเพื่อไทยไม่ได้บอกรายละเอียดการเดินหน้าตั้งรัฐบาลว่าขอยืนยันข้อเท็จจริงการไปพบกับพรรคก้าวไกลวันนั้นไปในฐานะทีมเจรจาส่วนที่มีนสแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไปด้วยนั้นพรรคก้าวไกลเป็นคนร้องขอมาเพื่อจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายนางสาวแพทองธารก็เดินทางไปเราไปอย่างเปิดเผยไม่ปิดบังอะไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนที่มีรายงานข่าวว่าเราไปแจ้งว่าจะเอาสองลุงมาร่วมรัฐบาลนั้นไม่ตรงข้อเท็จจริงอาจจะคลาดเคลื่อนเราบอกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้เขาสนับสนุนเราเป็นรัฐบาลได้เพื่อให้เราทำงานได้แต่ทางก้าวไกลอยากให้เรากลับไปเป็น312เหมือนเดิมซึ่งไปไม่ได้เราบอกไปว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่จะยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เราอยากให้ตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อเปิดประตูแก้วิกฤตเมื่อไปไม่ได้เราต้องเลือกทางเดินอื่นที่มีไม่กี่ทางอาจจะขัดใจประชาชนบ้างแต่พรรคที่จะมาร่วมกับเราก็มาจากประชาชนหากพรรคก้าวไกลโหวตให้เราก็ขอบคุณไม่โหวตก็ไม่ว่ากันหากเขาเป็นฝ่ายค้านเราเป็นรัฐบาลถ้าทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์สามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เราพร้อมสนับสนุนนโยบายของเขาที่เป็นประโยชน์แต่เราจะไม่ยอมเรื่องกฎหมายอาญามาตรา112และเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันนายภูมิธรรมกล่าว
นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าส่วนที่บอกว่าตนไม่ได้ขอขมาตนยอมรับว่าเคยพูดว่าจะไปขอโทษขอขมาแต่ที่พูดไปเป็นเพียงสร้อยเพราะไม่รู้สึกว่าตนทำผิดอะไรแต่ในการพูดคุยตนได้พูดไปว่าหากมีอะไรไม่สบายใจก็ขอโทษเรามองเรื่องการร่วมมือเป็นหลักจะสามารถแก้ปัญหาได้ตนยืนยันแล้วว่าถ้าทำงานใหญ่คิดเรื่องใหญ่ต้องใจใหญ่คิดเรื่องเล็กทำงานใหญ่ไม่ได้